สวัสดีค่ะชอบจริงเลยอ่ะชอบหัวร้อนแล้วออกไปไม่ได้อ่ะตอนใครออกก่อนเนี่ยนะออกพร้อมกันนะเห็นไหมวันนี้เขาโชว์หน้าพอเปิดหน้ากากเปิดหน้ากากแล้วยอมเปิดหน้ากากแล้วใส่ต่อได้ไหมคำถามคือแม่บิวไงขวัญใจผู้ชายไทยทั้งหมดแล้วคิดว่าเด็กที่ไหนอ๋อน้องคนนี้เหรอเมื่อกี้ตอนช่างทำผมให้แม่ก็ว่าเอ๊ะทรงเดียวกับแม่หรือว่าเขาสายตาเอียงเพราะว่ามันดูไม่ตรงแม่ก็ว่ามันดูไม่ตรงเพราะว่าเวลานั่งแต่งหน้าเราไม่ได้มองกระจกไงมันดูไม่ตรงหันกลับมาแม่แพทซูไม่ได้ละเฮ้ยนี่ทรงโปรดปีใหม่นะอย่างเงี้ยเหรอทำทรงเดียวกับแม่ก่อนแล้วอะไรมาทำผมสดเหรอกันกลางรายการแบบนี้เป็นคนที่แบบว่าได้ทุกอย่างทันท่วงทีด้วยแม่ต้องเวลาแม่ทำหน้าแผ่นแบบนี้แม่อยากทำบ้างไงทำไงแม่โอ้ยแม่ได้งูปากบนออกมาหน่อยนึงงูปากบนงูคืออะไรคะงี้ยื่นออกมานิดนึงงูมันออกมาไงเนี่ยงูแล้วก็ตาดูเติมโอ้ยแต่งไปถึงเวลาก็แต่งไปเรื่อยๆแต่คนเห็นไหมชนกันฝอกแฟนนะแม่เป็นวัยกระรุ่นด้วยแล้วก็ใส่เสื้อสีพื้นใส่เสื้อสีพื้นเหมือนกันใช่เสื้อตัวนี้เข้าห้องน้ำลำบากแต่สวยมากสวยมากช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยชุดหมีไงพี่ปูชุดของอะไรคะของแม่อะไรชุดอะไรโดโรธีไม่ต้องซื้อออนไลน์ใช่ไหมไปซื้อที่ช็อปได้เลยที่ช็อปได้เลยสวยมากค่ะช็อปอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ค่ะนี่ไซส์อะไรเนี่ยไซส์อะไรของแม่เขาอะแม่ไซส์8แต่ของอาไซส์6ค่ะ6อุ๊ยของอาไซส์4แล้วไซส์เด็กไซส์เด็กใส่เสื้อเด็กใส่สมูทเนี่ยอันเล็กเมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างเมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างคุณผู้ชมใครถูกไม่ทราบเลขอะไรอ่ะมีที่เรานำเสนอข่าวไปบ้างไหมฮะอ๋อขอโทษเมื่อวานใครถูกสลากกินแบบมันเป็นภาษาพูดนะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆสาบานพี่ปุ้ยคนเดียวนะไม่ได้คิดอะไรเลยหวยของรัฐบาลไงเออใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลมันยาวไงฮะใช่ไหมแก่แล้วไงอ๋อแต่เขาไม่ให้พูดใช่ไหมมันเป็นศัพท์ไม่พูดก็ได้ไม่เหมือนมันเป็นแบบไม่สุภาพห้ามพูดคำว่าหวยอ่ะหรอใช่แต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงว่าไปเลขที่แทงกับเจ้ามือนะใช่แล้วหมายถึงสลากแล้วสาบานคิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าสลากกินแบ่งจริงๆเราพูดแค่สลากได้ไหมสลากสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งพี่โจบอกให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนฝนตกลงมาอย่างน้อยก็ดีใจว่าฝุ่นมันจะเบาบางลงก็คือที่เปิดบอกไงว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าฝนตกทุกวันน่ารักสมวัยเอาแค่ชุดแม่ปุ้ยน่ารักก็พอสมวัยไม่เอาเดี๋ยวชุดเขาขายไม่ได้น่ารักพี่ยันยงบอกผู้หญิงอย่าหยุดสวยถูกแล้วอีเฉียบเออเฉียบนี่เขาเฉียบเหรอเฉียบเนี่ยเฉียบคำนี้พูดกันเยอะเฉียบเฉียบก็เหมือนเวลาเราบันทึกเทปสมัยก่อนอย่างเงี้ยเนาะไม่ใครเริ่มอ่ะเฉียบไปเหรอโอ้ยก็ไม่รู้ว่าเฉียบเขาพูดกันจากใครเฮ้ยมันโคตรเฉียบเลยเฉียบมันเพิ่งมานะใครเลยแค่ข่าวเฉียบต้องมาแล้วแม่อีทเหรอเออมาทุกคนเลยยังไงคะเขาซื้อสลากต่อจากเพื่อนแล้วไงคะแม่นี่ไงก็จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยใครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างไม่ค่อยถนัดปากเลยแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยมีคุณเนี่ยเขาชื่อในชวนเขาชื่อชวนอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดระยองเขาซื้อสลากกินแบ่งจากเพื่อนที่ซื้อมาเป็นปึกเพื่อนก็สมมุติซื้อมาอ่ะแล้วก็มาซื้อมาเป็นปึกอ่ะตุยไปอ่ะไปแบ่งกระจายได้กระจายซื้อปรากฏว่าเขาถูกอ่ะรางวัลที่1รางวัลที่1โดยที่ไม่ได้เลือกเองด้วยไม่เขาก็ซื้อแบ่งมาจากเพื่อนเขาบอกว่านำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข691197งวดที่38ของเขาเนี่ยซื้อมา2ชุดดีใจ2ใบก็คือชุดที่63กับ64จำนวน2ใบเออ2ใบพี่แค่2ใบพี่เป็นเศรษฐี12ล้านพี่ออร่าขึ้นเลยอ่ะยิ้มย้อมอะไรก็อารมณ์ดียิ้มย้อมเหมือนแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพื่อนไม่ได้ขอแบ่งอะไรใช่ไหมเพื่อนเสียใจไม่ยังไม่เป็นข่าวเพราะเพื่อนก็ไม่เสียใจอ่ะเอามาคนละเลขกับที่แบ่งเหรอใช่โถเอ้ยคือเขาบอกว่าเพื่อนซื้อมา1เล่ม
แล้วเอามาแบ่งขายเพื่อนก็ได้สิเพื่อนซื้อมา1เล่มแต่เขาไม่ได้บอกว่าเพื่อนน่ะซื้อมา1เล่มมันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆ1เล่มมันก็ต้องเป็นเลขเดียวกันเพื่อนก็ต้องถูกด้วยแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงให้เหมือนกันป่ะแม่เพื่อนซื้อมา1เล่มและมาแบ่งขายให้พอรู้ตัวว่าตัวเองถูกรางวัลที่1ก็ดีใจมากๆจะเอาเงินไปซื้อรถกระบะเพราะฝันอยากได้รถกระบะไว้ใช้เอามาหากินน่ะไปใช้นานแล้วเดี๋ยวๆ1เล่มคือเหมือนกันป่ะหรือไม่ใช่มันเรียงมาสมมติว่าถ้าที่เขาขายเป็นชุดน่ะคือเธอต้องซื้อมาหลายๆเล่มแล้วเอาเลขนั้นน่ะของเล่มนั้นเล่มนั้นเล่มนั้นเลขเดียวกันมารวมกันอ๋อแต่คำว่า1เล่มคือมันเรียงชุดเรียงไงอย่างเช่นถ้าเธอได้197ก็ต้องไม่ได้อาจจะเป็น198 199 1น้องจะได้อันใกล้เคียงแล้วที่เขาถูกที30ล้านไอ้เลขที่มีเป็นพ่อเขาเอามาเป็นปึกๆเป็นหลายปึกแล้วก็เอาตัดอันนี้มาอันนั้นเลขชุดอันนี้เลขเล่มเราก็อันนี้เรียงเลขสมมติว่าถ้าเธอได้ตุ้ยตุ้ยก็ต้องไม่ได้เนี่ยเขาได้งวดที่อ๋อเขาได้ชุดที่36มา1ใบ63กับ64 63แสดงเขาได้2ใบ1ใบซื้อ2ใบจากอ๋อ2เล่มเนาะโอ้ยแต่แล้วดวงคนดวงดีแล้วเขาเลือกมา2ใบก็คือถูกใช่เลขเดียวกันใช่2ใบเลขเดียวกันก็64ดูสิหน้าไม่มันแหละปกติหน้าอย่างเงี้ยจะต้องมันนะตอนนี้หน้าแบบว่าผ่องมากเลย12ล้านผ่องไบรท์ทำว้าวจะจริงจังดูหน้าปีนี้น้องจะวางมือก่อนค่ะปีหน้าน้องจะจริงจังนี่ไงคุณแนนนี่บอกว่าถูกค่ะ59ไปขอแม่พุ่มพวงมาโอ้ยพี่แนนนี่ดีใจจังอุ๊ยน่ารักดูรูปโปรไฟล์นางสิใช่พร้อมเบบี้คุณแนนนี่เขาแบบว่าโชคเข้าข้างเพราะทะเบียนรถแม่ก็ท้ายนะท้ายนะ59 ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ซื้ออยู่ดีแม่ดวงดวงคนน่ะมือถือความยินดีด้วยเนาะพี่หญิงไทยสวัสดีนะคะค่ะแม่วันนี้สวยทุกคนวันนี้คนทักเยอะนะแสดงว่าวันนี้คนอยู่บ้านกันเยอะเด็กปิดเทอมแล้วแม่นั่นไงวันนี้รถโล่งนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนก็เลยได้นั่งก็เลยได้ดูเราดีแล้วเด็กปิดเทอมนะคะอยากได้มากเสื้อคู่มากค่ะใส่ไข่ของคู่แฟนค่ะอ๋ออันนี้เอามาจากทักลงมาจากตลอดข่าวเดี๋ยวบอกตลอดข่าวให้เดี๋ยวบอกตลอดข่าวขายเสื้อแล้วหรอตลอดข่าวแจกเสื้อสำหรับคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลกินแบกอกปลอบใจเนาะเออลอตเตอรี่เรียกได้ลอตเตอรี่เรียกได้นะจ้าแม่จ้าเก่งกันไปหมดเลยพูดไม่ถูกเลยตึงปากตึงคอไปหมดใช่เชียบมานี่เลยละกันที่ตำบลสะสี่เหลี่ยมอยู่หมู่6นะคะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเรื่องของเรื่องคือเขามีฟาร์มจระเข้อยู่ที่นั่นไงระยะหลังๆเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นจะไปหาปลาหาอะไรต้นอะไรในนงในนาบ้างอะไรไม่เจอก็ไม่เจอปลาเจอพี่เข้แทนค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะวันที่1คือจระเข้มันหลุดออกมาจากฟาร์มอ่ะแม่ประมงจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปตัวนี้นะคะเป็นตัวล่าสุดคือขนาดใหญ่ถูกมัดมือตัวไม่เล็กหรอกตัว3เมตรตัว3เมตรมัดมืออยู่มัดมืออยู่นึกถึงช่วงไม่มัดมือ3เมตร3เมตรไม่เล็กหรอกเออ3เมตรไม่เล็กตัวเท่าเลยไป2คนน่ะน่ะ3เมตรหนักประมาณ120ถึง140กิโลกรัมเอาไม่อยู่อ่ะเอาไม่อยู่อ่ะแล้วเขาจับยังไงอ่ะไม่จับยังไงตัวขนาดเนี้ยไปเจอตอนเช้ามืดคือพี่กลเนี่ยอายุ47ปีนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยคือไปเจอตอนเช้ามืดเธอคิดดูมันมืดๆน่ะโอ้ยตัวมันใหญ่มากคนออกไปจับปลาอะไรแต่อะไรมันต้องไปเช้ามืดคุณเขาก็นอนอยู่นึกออกป่ะแล้วไงอ่ะชาวบ้านเนี่ยไปเจอเขาก็รีบวิ่งกันมานะบอกว่าไปจับกันเนี่ยไปในหนองอย่างเงี้ยเธอคิดดูมันเสี่ยงไหมนิดนึงไหมเออก็ดีที่เห็นก่อนก็วิ่งกันตามกันไป10กว่าคนนะไปล้อมที่ทุ่งนาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีจับคุณเขาขึ้นมาโอ้อันนี้ฟาร์มไออันเมื่อกี้มันแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้ฟาร์มอันนี้คือประมงจังหวัดทางการเขาไม่ได้ดิ้งดูดายในเรื่องนี้ประมงจังหวัดนะคะรวมถึงความมั่นคงฝ่ายปกครองเนี่ยพนัสนิคมเขาก็ไปตรวจสอบที่ฟาร์มหลุดยังไงอ่ะแค่ว่าเขาปีนโอ้โหปีนเลยเหรอปีนหรือไม่ก็ตัวใหญ่อะเนาะขุดรั้วขุดดินอะมุดดินออกมาใช่มุดมากกว่าปีนไม่ใช่มันสูงไม่น่าจะปีนได้ใช่แต่ว่าเราเคยเห็นคลิปที่เขาปีนไหมล่ะแม่จำได้ไหมปีนที่ต่างประเทศไงปีนเลยแม่ตัวแอร์มันสูงสูงกว่านี้แอร์ฟอร์สอะไรนั่นอะค่ะเออปีนเลยใช่ไหมทีนี้ประมง
ชลบุรีแล้วก็ฝ่ายปกครองพนัสนิคมแกก็ลงพื้นที่ตรวจกันไงเพราะว่าชาวบ้านเขาตกใจเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่7ที่จับได้นะเฮ้ยเดี๋ยวออกมาตั้ง7ตัวเลยเหรอไม่รู้ว่าอุ้ยขนลุกกี่ตัวไงแล้วจะนอนยังไงล่ะถ้าคราวนี้นอนที่บ้านอ่ะเกิดมันมาเคาะประตูทำไงล่ะก็งานนั่นน่ะตอนนี้คือทางนู้นเขาก็ไม่ได้ดิ้งดูดายเขาก็ช่วยกันใหญ่แล้วเวลาเนี้ยตายคือเจ้าหน้าที่ก็ไปในฟาร์มก็พบจระเข้ในฟาร์มขนาดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เนี่ยสำรวจประชากรประมาณเพราะว่าตอนนับแบบอ้าวนับแล้วเอาไปอยู่ตรงนี้มันไม่อาจจะนับแบบนี้ได้เอาประมาณ 2,000 ตัวในฟาร์มในฟาร์ม 2,000 ตัวเยอะจังอ่ะแล้วก็พบรั้วกำแพงชำรุดเห็นไหมก็เป็นสาเหตุให้คุณเขามุดลอดออกมาได้คราวนี้ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเบื้องต้นให้หยุดกิจการไปก่อนแม่ชั่วคราวแล้วทำยังไงเวลาหยุดกิจการทำไงอ่ะไปพักไงฮอลิเดย์ไม่เดี๋ยวไปเลี้ยงกลับมาโดนพ้นปิดยังไงหรือยังไงหรือเลิกก็ต้องอยู่ตรงนั้นชั่วคราวเขาคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้นำจระเข้ย้ายไปยังสถานที่ที่แข็งแรงและปลอดภัยแล้วก็2,000 ตัวแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกำแพงที่ชำรุดซะนะภายใน7วันเนี่ยค่ะเพราะถ้าชำรุดเหมือนก็ออกเป็นเหตุให้ออกได้ป่ะมันก็ต้องฝากไว้ตามบ้านคนอื่นตอนนี้เขาชัวร์ไหมว่าที่หลุดมาบริเวณนั้นมีคุณคน3เมตรเนี่ยคนเดียวเดี๋ยวไม่รู้ไงตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าคุณคน3เมตรเวลากลางคืนน่ะมองไม่เห็นนะเพราะคุณคน3เมตรจะใกล้เคียงกับพวกเงาตะคุ่มขนาดนี้มันยากอยู่ใกล้ๆกับล้อรถมอเตอร์ไซค์ยังคล้ายๆล้อรถเลยอ่ะแล้วตาถั่วอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหรอกเข้าไปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมใครจะไปรู้ดูสิโดนมัดจนแบบว่าขยับตัวไม่ได้แล้วนะก็ขาดน้ำตอนนี้ขาดน้ำทุกคนก็กลัวคุณเขาไงคันนี้แบบนี้บอกว่าศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนะคะก็ออกมาเฝ้าระวังนะคะตามที่ชาวบ้านร้องขอหลังจากทราบว่ามีจระเข้หลุดออกมาจากฟาร์มจนชาวบ้านไม่กล้าลงจับปลาตามทุ่งนาโดยเจ้าหน้าที่จะอยู่ที่นี่ไปจนกว่าจะสามารถจับจระเข้ที่หลุดไปได้จนหมดไม่รู้หลุดกี่ตัวก่อนอื่นเนาะทีนี้ท่านบอกว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกฎหมายสัตว์น้ำคุ้มครองอยู่แหละถ้าเกิดว่าใครมีในครอบครองโดยไม่มีใบขออนุญาตจะมีความผิดนะจ๊ะและไม่เป็นไรจ้ะน้องไม่ครอบครองจ้ะ และหากชาวบ้านที่จับได้นำส่งคืนเอาก็ให้ส่งคืนทางฟาร์มทันทีหรือถ้าช่วยกันจับได้แล้วเนี่ยจระเข้เขาเกิดมีการแบบตกใจเสียชีวิตอะไรไปเนี่ยชาวบ้านก็จะกลัวความผิดได้นะแต่จริงๆแล้วคือจระเข้เป็นสัตว์ดุร้ายจริงๆแล้วหากมีแบบเนี้ยก็ต้องจับไปดูแลพินิจเขาก็ไม่ได้จะว่าอะไรไม่ต้องไปกลัวความผิดนะแต่ตัวนี้ได้ลักษณะจะจับง่ายเนาะสิบกว่าคนอ๋อสิบคนเหรอไปกันอ่ะโอ้โหมัดขนาดนั้นอะมัดจนแบบนอนหลับละเธอคิดดูว่าพอคนที่มัดอยู่คนที่ล็อกก็คือล็อกไว้แล้วก็ช่วยกันเนาะมัดเชือกแน่นหรือยังพอหรือยังอีกนิดนึงตัวเดียว10คนอ่ะก็ไม่รู้ออกมากี่ตัวแอปพูดแบบว่าก็3เมตรก็เนี่ยแอปกับแพทต่อกัน2คน3เมตรแล้วก็ตัวน้ําหนักเราตรงกลางก็กว้างด้วยอ่ะกว้างด้วยอ่ะกว้างใหญ่เขาก็เลยแบบไม่รู้ว่ามัดแค่ไหนถึงจะพอสมควรแต่ว่าอีกนิดก็ได้ป่ะกลัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยเจอก็โทรแจ้งก่อนเลยมั้ยอย่าไปจับเองเลยเขาต้องรีบจับ1โทรแจ้งกับ2คือระดมกําลังกันตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะส่งกำลังใจไปพนัสนิคมหมู่6ตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมตอนนี้สามัคคีกันดีมากชายชะกันในหมู่6นี่โอ้โหแบบตบมือให้คุณพี่เลยน่ารักจังเรียกก็มาเรียกปุ๊บมาปั๊บเป็นไก่ทองจ้ามาอีกหนึ่งเรื่องราวของสาวๆเราดีกว่าความรักเนี่ยแพ้ทางทุกคนเลยนะว่าจะไม่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 ก็ต้องแพ้เหรอก็แพ้ทางนางสาวดาค่ะนามสมมุติอายุ30ปีค่ะเป็นสาวชาวบุรีรัมย์เดินทางเข้าพบทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายช่วยเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อขอความเป็นธรรมและปรึกษาทางด้านคดีว่าถูกในนัดนามสมมุติอ้างว่าเป็นนักธุรกิจด้านการเงินรวยเป็นหมื่นล้านหลอกให้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสนี่งานใหญ่โตมากแม่ดูรู้ป่ะว่าค่างานทั้งหมดเท่าไหร่แต่งไปแล้วเรียบร้อยค่ะ 3.5 ล้านนะงานทั้งหมดโรงแรมแม่มีแม่มีคนเต้นรำมีเห็นไหมจ้างออร์แกนไนซ์อย่างดีทุกอย่างคือโอ้งานทั้งหมดคือ 3.5 ล้าน 3.5 ล้าน 3.5 ล้านแต่ยังไงในนัดทำไมค่ะเบี้ยวไม่จ่ายเงิน
ค่าออกแกนไนท์อ้าวนี่มีนักร้องนักร้องแม่เวทีใหญ่ดอกไม้แน่นซานี่หรือเปล่าซานี่หรือเปล่าจ้างใครไปอ่ะถามดิใครเปล่าทำให้ผู้ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องมาชดใช้เงินนะคะแทน 3.5 ล้านยังไม่พอไอเช็คค่าสินสอดที่ฝ่ายชายเซ็นไว้ 1.6 ล้านหายอีกโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาไปจึงเดินทางมาปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าสามารถดำเนินคดีหรือว่าดำเนินการอย่างไรได้บ้างนางสาวดาเนี่ยเจอในนัดเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะเมื่อช่วงต้นปีในร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นวันที่16มีนาคม62เนี่ยในนัดก็ขอแต่งงานเลยต้นปีเนี่ยก็คือไงมกราคมกุมภาพันธ์มีนา3เดือนเนาะมกราเจอแพทย์ไม่รู้ว่ามกราหรือกุมภาพันธ์ก็บอกว่าต้นปีไงเราก็ตีเป็นมกรามีนาก็ขอแต่งงานตนจึงตกลงไปจดทะเบียนสมรสที่เขตห้วยขวางเมื่อวันที่26มีนาคมจดทะเบียนกันด้วยจดทะเบียนแล้วมีงานแต่งด้วยค่ะแล้วก็ฉลองงานแต่งกันนะคะวันที่10พฤษภาคมที่โรงแรมหรูในจังหวัดบุรีรัมย์จ้างออกแกนไนท์ราคา 2.6 ล้านบาทค่าโรงแรมรวมทั้งสิ้นแล้วก็คือ3.8 แสนบาทนะคะค่าดนตรีอีก 1.2 ค่าอีก 1.2 ค่าโรงแรม 3.8 ค่าดนตรีด้วยค่าเครื่องดื่มอีก 50,000 ค่าชุดเจ้าสาว 52,000 และค่าชุดเพื่อนเจ้าสาวอีก 35,000 รวมทั้งหมดนะคะ 3.5 ล้านเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการตกลงทำหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำทองเขาเรียกทองคำมั่นคืออะไรอะทองคำที่ใช้อ๋อเหมือนเวลาเราเช่าซื้ออย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้มันมีกิจการที่ซื้อสัญญาซื้อขายทองคำก็คือว่าเราอ่ะจะเอาทองคำเนี่ยมาแต่เราไม่อยากเราไม่อยากเอาตังเราอ่ะไปซื้อทองเพื่อเข้าใจเข้าใจโดยก็เลยเป็นหนังสือสัญญามาเป็นของมั่นแทนไม่มีออร์แกไนซ์ซึ่งในออร์แกนแพทย์ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอย่างแพทย์อะแพทย์รวยสมมติรวยเออต้องรวยสิแพทย์มีทองเป็นทองคำทองคำแท่งเนี่ยประมาณมีอยู่20 บาทแล้วก็มีเงินสดอีก 3-4 แสนซึ่งบางทีอ่ะเจ้าบ่าวเขามองว่าเขาขี้เกียจมานั่งดูแลแต่เขาอยากจะจัดให้ทุกคนเห็นว่าเออเนี่ยคือสินสอดของเขาเขามาจ่ายแพทได้เลยทำสัญญาทองมั่นกับแพทว่าจะเอาเท่าไหร่แต่แพทคิดค่าเช่าเอาของเราไปวางใช่เอาของเราไปวางเราคิดเราก็ดูแลเองรวมทั้งหมด1ล้านเราคิดคุณเข้าใจ 35,000 40,000 ในการเช่า1วันโอเคแล้วเราจะจัดเซตคนทีมงานเราเนี่ยไปเฝ้าของเราเองพองานจบคุณไปเลยเราจะเก็บของของเราแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันมีหนังสือสัญญาออกมามีค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นการทำหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำมั่นจำนวน25บาทราคา 806,000 และเช็คเงินสดอีก 1.6 ล้านบาทที่หายไประหว่างการจัดงานผู้จัดต่างๆได้ทวงค่าใช้จ่ายโรงแรมก็ทวงออร์แกไนซ์ทวงนักร้องทวงเงินนะคะเขาก็บอกว่าตนจึงออกไปก่อนจำนวนทั้งหมด 700,000 บาทจนถึงขนาดนี้ในนัดยังคงบ่ายเบี่ยงไปว่าจะหาเงินมาจ่ายให้ในวันที่9 กันยายนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ผลัดมาเป็น10ครั้งแล้วตนเป็นห่วงว่าตนจะต้องมารับใช้หนี้สินทั้งหมดทำให้ครอบครัว เดือดร้อนอย่างมากสงสารน้องเนาะตนจึงขอหย่าขาดเมื่อวันที่1ตุลาคมและมาขอร้องคือให้ทางศูนย์เนี่ยช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้หน่อยว่าจะทำยังไงเกิดว่าคือมันมีการเซ็นสมรสจดทะเบียนไปแล้วในคือเพิ่งหย่าเมื่อวานเพิ่งหย่าวันที่9กันยาก็คือจดทะเบียนหย่า9กันยาเมื่อเดือนที่แล้วไปหย่ามาแล้วว่างั้นแต่งแล้วหย่าแล้วแต่ว่าไม่อยากรับผิดชอบเองเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันเกิดในระหว่างฟังดูแล้วว่าถ้าเป็นคนแบบนี้น่ากลัวนะเขามีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยมีสินที่มีข้างหลังอีกหรือเปล่าเขาไปหย่ามาเมื่อ9กันยาไม่ใช่1ตุลาเมื่อวานอ๋อเหรอแต่อย่าไปแล้วก็ดีกว่าไหมถ้าเชื่อผูกแล้วถ้าเป็นคนอย่างนี้นี่สินต้องมีอีกแน่แล้วเป็นคนคนเดียวกันแสดงว่าแล้วแต่งด้วยกันจริงหรือเปล่าแล้วทำไมพูดเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตคู่เลยก็เหมือนแบบทวงตังสามีทุกวันแล้วไม่ได้ไงก็เลยรู้สึกเอะใจว่าเอ๊ยยังไงทำไมให้ฉันแบบว่ารับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวหย่าเลยดีกว่าก็ไปหย่าไงคิดดูตั้งก็มีนาแต่งงานอะแล้วไม่จ่ายสตุ้งสตังแล้วเราอยู่กับเขาทุกวันนี่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยเมื่อเช้าฟังข่าวแล้วเขาบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคือทุกคนก็ถามว่าแล้วทำไมอะถึงได้แบบมั่นใจและแต่งงานกับผู้ชายคนนี้น้องคนนี้ก็บอกว่าตอนนั้นอะเขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนกับคนเรามันจะมีช่วงจิตตกนะเป็นป่ะ
คนเรามันจะมีช่วงเจ็ดตกแล้วช่วงนั้นผู้ชายเข้ามาพอดีช่วงนั้นเข้ามาผู้ชายน้องตอบเร็วเนี่ยน้องเข้าใจหรืออะไรก็แล้วเขาอาจจะไม่ได้จิตตกเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่เขาอาจจะรู้สึกแบบว้าเหวโลกแบบอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายรวยด้วยใช่แล้วผู้ชายเข้ามาในช่วงเวลานั้นพอดีแล้วมาดูแลเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าทุ่มเทไปเลยตอนนั้นรักคนนี้ก็คิดว่าใช่ต้องเข้าใจเขาก็เลยบอกอย่างนี้แล้วผู้ชายไม่ได้มาแบบขี้เหร่นะแม่ผู้ชายมาแบบเป็นเสียเป็นเสียมาเลยร่ำรวยเหรอบอกว่าตัวเองอ่ะทำธุรกิจด้านการเงินน่าจะซื้อขายหุ้นอยากรู้เนาะบอกว่าเนี่ยไม่ได้เปิดเผยว่าผู้ชายเป็นใครทุกอย่างเป็นนามสมมุติหมดนะคะจะเปิดเผยได้ไงเดี๋ยวไม่มีผลทางกฎหมายอะไรป่ะแต่งมาสักพักนะก็ต้องอยู่ด้วยกันนะใช่คงเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาหย่ากันเมื่อวานแต่คงคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าผู้ชายเหมือนไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยหรือทะเลาะกันตั้งแต่พอจะให้จ่ายแล้วผู้หญิงควักไปก่อน 700,000 แล้วขอเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องก็เริ่มแยกย้ายแต่ผู้ชายก็แต่งแล้วก็จดทะเบียนด้วยกันคือการจดทะเบียนมันก็แสดงว่าจดซ้อนใช่ไหมแบบเนี้ยกล้าจดซ้อนคือหมายถึงว่าถ้าเขาไม่จดซ้อนก็แปลว่าเขารักจริงมั้งไม่ได้มาหลอกหรือเปล่าต้องดูต่อเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอกๆก็มีสิทธิ์จดซ้อนไม่แล้วเขาจะมาหลอกทำไมล่ะก็ไม่ได้มีว่าแบบจะมาพึ่งพาสมบัติของฝ่ายหญิงไม่ได้ได้ผลประโยชน์อะไรนอกจากงานแต่งใช่ไหมถูกเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่หนี้ที่ของสามีไปสร้างไว้แต่มันเป็นหนี้ที่เกิดจากงานแต่งที่เกิดจากร่วมกันใช่เขาอาจที่เกิดจากงานแต่งเดี๋ยวดูว่าทางด้านสำนักงานทนายเนี่ยเขาคู่ใจเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปเราก็จะดูเพราะเขาก็รับเรื่องไว้ให้แล้วเป็นกำลังใจให้น้องเขาเลยอ่ะความรักที่เรากำลังจะเริ่มต้นด้วยดีเนาะเข้ามามีปัญหาตั้งแต่วันที่มีจัดงานแต่งงานก็คือยังไม่ได้เริ่มใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ก็เคยฟังบางคนที่เขามีประสบการณ์เลวร้ายอะไรอย่างนี้มาหลังจากนั้นเขาเจอคนดีๆโชคดีชีวิตพลิกผันกลับไปมีความสุขก็มีก็มีดีที่รู้ตัวเร็วอะไรต่ออะไรก็แล้วกันนะคะอ้าวมาดูหนุ่มฟิลิปปินส์ดีกว่าค่ะโอ้ดีดูหนุ่มโอ้ชวนดูหนุ่มเดี๋ยวนี้ต้องชวนดูหนุ่มมามีชวนดูหนุ่มชวนดูหนุ่มหน้าละอ่อนนะช่วงนี้เราฮิตหน้าละอ่อนแน่ขอเกิดใหม่อ่ะไปเปล่าแต่คนที่เขินในคนนี้นะโอ้โหเสียอาการหน้ายุ้ยเลยหนูลูกหนูคุกคุมกล้ามเนื้อหน้าหน่อยลูกไม่ได้เลยนะอุ้ยนานๆทีหลังจากไม่ได้เห็นมานานหลังจากพี่โป๊ปก็มีอันนี้แหละใช่แม่เนี่ยชวนนุ้งต่อนุ้งต่อชวนเบิ่งชวนเบิ่งพี่ต่อเหรอพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่ออาจจะตอบไลน์นะพี่โป๊ปไม่ตอบเนี่ยใช่พี่โป๊ปไม่ตอบโอ้พี่ต่อจะแบบถามตอบนะแต่ตอบทักมาทำไมพี่น้องชอบพี่โป๊ปมากอ๋อมาดูหนุ่มคนนี้ค่ะเผื่อจะชอบใช่คนนี้หรือเปล่ารูปผิดหรือเปล่าฮะรูปผิดหรือเปล่าคะฟังให้จบก่อนนะยิ่งจะตกใจเด็กอยู่หนุ่มคนนี้เป็นครูหนุ่มฟิลิปปินส์เป็นนักเรียนก่อนไหมหน้าละอ่อนเหรอหน้าละอ่อนของจริงหน้าเด็กแต่ว่าไม่ได้เป็นเด็กใช่ไหมแล้วแบบที่อาตู่พูดเลยอาตู่ใช่อาตุยคุณนพพลกุมารชุนเดี๋ยวเดี๋ยวอาตุยบอกเลยอาตุยคือมีแต่คนทักว่านี่มันนักเรียนหรือครูเนี่ยนักเรียนเขาเป็นครูแต่เขาหน้าเด็กมากครูวัย22ปีค่ะเป็นครูสอนชั้นระดับอนุบาลคำว่าหน้าเด็กนี่คือหน้าเป็นเด็กเลยนะไม่ใช่หน้าอ่อนนะอันนี้เหมือนเด็กประถมเนาะอายุ22 22ค่ะแล้วเนี่ยสอนเด็กอนุบาลน่ะน่ารักไหม22หน้าเขาเด็กอ่ะไม่ใช่หน้าเด็กแต่หน้าไม่ใช่เด็กสุดคือหน้าเป็นเด็กอนุบาลนั่นแหละแล้วก็เอาตัวสูงใส่เข้าไปไม่ได้สูง22แม่เขาไม่ได้สูงเหมือนเด็ก22นะน้องนักเรียนเมื่อกี้หน้าตาดูมีวัยกว่าคุณครูแล้วลูกเดี๋ยวเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะแม่แอฟสนใจไหมคะถ้าหน้าเราอ่อนระดับนี้ไม่อ่อนไปอ่อนไปเหรออ่อนเหมือนลูกชายเราเลยสำหรับคุณครูวัย22นะคะชื่อ E.N. Francis Manga ค่ะเป็นครูสอนระดับอนุบาลนะคะที่ฟิลิปปินส์เมืองซานโฮเซเดลมอนเต้ค่ะก้อนนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปก็สร้างความฮือฮามากเลยเพราะว่าร่างกายและใบหน้าเนี่ยมีความอ่อนเยาว์มากกว่าปกติค่ะเขาถูกทักบ่อยครั้งมากเลยว่านี่นักเรียนหรือครูนี่นักเรียนก็มีความเป็นข้างในเป็นผู้ใหญ่นักเรียนชั้นอนุบาลนะหน้าแต่ตัวประมาณประถมใช่เอียนสูง163นี่ประมาณพวกเราสูงเท่าแพท
โอ้ก็แต่163ครับปรากฏว่าพอไปสัมภาษณ์เนี่ยอีแอนบอกว่าอีแอนเป็นคนที่ขี้โรคแล้วก็ป่วยบ่อยป่วยง่ายนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีพัฒนาการทางร่างกายช้ากว่าคนอื่นค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนเพื่อนไม่ได้โดนบูลลี่ไม่ได้โดนแกล้งแบบทางร่างกายนะแต่เขาก็โดนพวกคำแบบล้อเลียนอะไรพวกนี้ต่างๆนานามาตลอดทำให้เขาเนี่ยเก็บพลังพวกนั้นเนี่ยที่เขาโดนล้อเลียนเนี่ยจากพลังนั้นแทนที่จะเป็นพลังลบคำสบประมาทเหล่านั้นมาเป็นพลังบวกให้เขาสามารถเรียนจบได้เป็นคุณครูค่ะทุกวันนี้เขาก็เลยประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการเป็นคุณครูโดยที่น่ารักอย่างที่บอกคือเอาพลังทั้งหมดที่แบบโดนล้อโดนแซวโดนอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นพลังบวกอายุ60อ่ะเขาต้องจะเหมือนรุ่นเราเหมือนรุ่นเราเนาะไม่แต่ดูซิอินเนอร์เขาเป็นผู้ใหญ่เห็นไหมเวลาเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้คือเขาก็ดูปัญญาภายในอะไรของเขาเหรอแต่คือแค่หน้าเขาเป็นเด็กอ่ะแต่ข้างในเขาใช่เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วน่าจะโกรทฮอร์โมนเหมือนใครรู้ไหมเมื่อวานแพทเพิ่งเจอพี่โกติก็เหมือนเด็กพี่โกติอ่ะก็คือว่าวัย29จะ30แต่กระดูกเหมือนเด็ก14ก็เลยเด็กไงเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะไม่ได้กระดูกแข็งแรงด้วยฮะไม่ค่ะยังไม่โตโตไม่เต็มที่เขาก็เลยโตได้อีกโตได้อีกเขาก็เลยไปให้โกรทฮอร์โมนกับร่างกายที่ปักวันละเข็มอะค่ะเขาให้จนตอนนี้กระดูกเขาอะเพิ่มมาอีก10เซนก็คือเท่ากับเด็ก18แต่ว่าอายุเขาตอนนี้คือ40ไงแต่ว่ากระดูกเขาคือเหมือนเด็ก18ค่ะใช่มันเป็นเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่ได้ไม่ถึงแล้วทำให้เขาเรียกว่าอย่างที่พี่บอกคือโตช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนช่วงเด็กๆต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีใช่ค่ะทานให้ครบต้องนอนแต่หัวค่ำเยอะๆอันนี้บอกลูกตัวเองด้วยนะคะพี่ใหม่พี่ใหม่นอนดึกเหรอคะนอนดึกนอนดึกคือไม่ยอมนอนต่อตลอดเหรอแม่เกาพุงแม่เกาหลังแม่เกาพุงอยู่อย่างเงี้ยรู้ลูกปิดไฟมืดก็ยังสามารถเปล่งเสียงพูดคนเดียวได้เล่นตุ๊กตาในความมืดคนเดียวได้ช่วงหน้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวชวนพี่แอปเปิ้ลในความมืดในความมืดเพลงเขาเพลงใหม่อยู่ได้ไหมเพลงในความมืดอะไรชื่อเพลงผีน่ากลัวมากแม่ผีอะไรครับผีจับหัวแค่ชื่อเพลงก็ขอเบรกก่อนนะจับอย่างนี้เลยใช่แม่จับคุณอายอภาพรใช่ไหมคุณแม่สวัสดีนะคะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันนั่งดูทุกวันเลยเออตอนวิ่งแล้วก่อนจะไปทำงานวิ่งออกกำลังกายก็ดูไปเห็นหน้าแอปลอยแล้วก็เปิดเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะแม่ผีภาพเป็นยังไงคะหน้าเด้งลอยออกมาหน้าสวยมากแต่ละคนสวยมากเขาถามว่าท่าเต้นเป็นยังไงสอนแม่สอนสิไม่ได้หรอกสอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เขาไม่ทำแม่สอนสิฮะสั่งคุณผู้ชมเลยอ่ะโอ้คำเข้าไปคำเข้าไปคำเข้าไปแมวก็ทำเหมือนเกาหัวสิเกาหัวก็ได้ทำได้พี่ไฮร้องแม่แอปทำท่า5 6 7 8จับหัวกลัวจะไม่กล้าเนี่ยไม่เอาไม่อยากให้น้องทำแล้วในเพลงคืออะไรคือเราจับหรือให้คนอื่นจับหรือยังไงผีจับหัวเวลาเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเวลามันจับหัวอาการมันเป็นยังไงมันก็จะมาจับหัวอย่างเงี้ยแม่ก็จะเน้นแบบนี้บางทีแบบสรุปอาการเป็นไงคะมันก็อยากเป็นแบบนั้นบางทีแบบเกิดในหลังๆจะมีแต่ผีอำละผีอำละตัวชาไม่ได้เลยเอออ้าวคุณแม่จ๋าออกแบบมีอะไรจะถามว่ากันมาอยากจะถามวันนี้ก็อยากมาบอกเห็นไหมตอนอยากขายด้วยเห็นไหมตอนนั้นบอกว่าหน้าไม่ดีแต่ตอนนี้เป็นไงล่ะโอ้โหก็มั่นใจมากมั่นใจมากเพราะเด็กก็ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นรอยโอ้โหเผยผิวไม่ได้เอาดีกว่าแอปค่ะพี่ไฮใช้หน้ามาตั้งแต่ตอนอายุ18ค่ะแล้วก็ใช้อะไรแบบว่ามั่วตัวมากอะของถูกๆอะมันก็ต้องมีรอยเยอะแยะมากมายทั้งสิวทั้งฝ้าทั้งกระทั้งอะไรเยอะแยะเราไปหาทุกแต่งหน้าเยอะด้วยเนาะแต่งหน้าทุกวันใช่ทุกวันเลยถึงดึกดื่นวันไหนไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่สบายใจนะเพราะไม่มีงานเราสุดซ่าอยากแต่งหน้าแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ทำงานกับแม่นะแม่จะติดแป้งตลอดเวลาคือหน้ายังไม่ลบเลือนเลยแป้งวางตรงนี้ตลอดถูกวันนี้ไม่คัด
เออจริงไม่มีความมั่นใจเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นรอยจุดด่างดำบนใบหน้าเยอะมากอะตุยเมื่อก่อนนี่แบบอายมากถ้าเผยผิวนี่คนมาหางานกลัวเขาเอาเงินคืนกลัวเขาคืนมาจำอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าก็ไปก่อนปิดไว้เออแล้ววัยนี้เราก็ดูคนวัยเดียวกับเราอุ้ยเขาก็ไปเยอะแล้วนะแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ทำไมพี่ไฮลูกขุมขนไม่มีเลยนี่ไงวันนี้ก็เลยอยากมาบอกนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะกระปุกของเขาตัวเดียวเท่านั้นเลยนะคะนี่เหรอชายาเซรั่มชายาสลิปปิ้งมาร์กหนูจ๋าทำมาจากอะไรหลายคนถามว่าทำมาจากอะไรก่อนที่พี่ไฮจะใช้เนี่ยพี่ไฮก็ต้องสืบก่อนว่ามาจากไหนโรงงานเป็นของใครเป็นของคุณหมอค่ะคุณหมอเป็นคนไทยคุณหมอมีฟาร์มเลี้ยงหอยเป่าฮื้ออยู่ที่ภูเก็ตแล้วคุณหมอก็มีโรงงานเองด้วยนะคะคุณหมอส่งวิจัยด้วยค่ะนาโนเทคนะคะได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะคุณขาแล้วเมื่อหอยเป่าฮื้อช่วยเรื่องอะไรประสิทธิภาพของเขาคืออะไรยกกระชับทำให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ลบเลือนริ้วรอยลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากๆส่วนผสมของเขาหนูกดว่าต้นแต่หอยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ใช่มันเนี่ยตัวนี้ป้องหน้าได้ดีมากเลยกระชับหน้าเรารัดหน้าเราแล้วถ้าทาแล้วมันมีอันนี้ด้วยค่ะมีคอลลาเจนของหอยเป่าฮื้อด้วยมันมีหลายชนิดมากมีประมาณ8ชนิดแน่แต่พี่อาจจะพูดให้ทั้ง3ชนิดกันได้ค่ะกลัวเวลาหมดก่อนหรือเราจะยืดเวลากันดีไม่ได้ก่อนชนิดก่อน3ชนิดตัวแรกตัวแรกเลยก็คือเป็นคอลลาเจนจากหอยเป่าฮื้อสกัดเย็นด้วยนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรทำให้หน้าเราเรียบเนียนเนี่ยค่ะทำให้หน้าเรียบเนียนแล้วก็บล็อกหน้าเราเนี่ยพี่ไอใช้มาได้ประมาณหลายเดือนแล้วเริ่มยกกระชับเริ่มบล็อกหน้าก็คือเป็นสารสกัดจากหอยเป่าฮื้อทั้งเมือกหอยเป่าฮื้อใช่แล้วก็คอลลาเจนสกัดเย็นถูกต้องค่ะแล้วหอยเป่าฮื้ออีกก็หอยเป่าฮื้อเนื้อทำจากเนื้อเลยนะหนูจ๋าแล้วที่สำคัญที่หนูกดมาเมื่อสักครู่หนูเห็นสีไหมสีชมพูชมพูสีชมพูชมพูหน่อยบางคนคิดว่าเอ๊ะเขาผสมสีหรือเปล่าโนดูหน้าสิสงสารหนังหน้ามากเลยอ่ะหน้าเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะคุณขาแล้วผสมสีหรือเปล่ายังพูดยังไม่ทันจะจบเลยพอเห็นหน้าตกใจก็ไปเอาหน้าก่อนนะคะผสมอะไรคะในนี้คือสาหร่ายแดงคุณขาแดงเป็นชมพูอ่อนใช่เป็นสีชมพูอ่อนเดี๋ยวไปเทสให้ดูเลยนี่บางคนถามว่าใช้ยากไหมไม่ยากเลยค่ะใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะคะจะยืดหน่อยนะคะมีส่วนผสมของสาหร่ายแดงเห็นไหมคะนี่สาหร่ายแดงช่วยเรื่องอะไรบ้างคือเขาจะมีอันนี้ค่ะพวก UV ต่างๆอ่ะก็แสดงว่าช่วยเรื่องของการปรับสีผิวถูกต้องทำให้ผิวเราแข็งแรงเนี่ยอย่างพวกเราต้องควรใช้เลยเห็นไหมยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์อีกนะแล้วพี่ไฮอ่ะถ่ายละครถ่ายหนังต้นปีนี้รับหนังเยอะมากเลยแล้วตากแดดวิ่งในป่านะแอปทำไอเดียเนี่ยมันเป็นพี่ไฮใช้ทุกวันเลยใช้ยังไงใช้ง่ายมากใช้ได้ทั้งหญิงและชายบอกเลยนะคะเอาอย่างนี้กลางคืนเนี่ยคุณก็จะทาครีมบำรุงของคุณอะไรไปเลยแต่ตัวสุดท้ายขอเป็นตัวนี้นี่ไม่ต้องตกใจนะคะกับเมื่อของเขาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปเลยนะคะซึมเข้าไปแล้วเขาก็จะบล็อกหน้าเราแล้วตอนนี้พี่ไฮก็ใช้นี้เป็นมาสก์หน้าทุกคืนตัวเดียวเลยไม่ต้องล้างออกเป็นสลิปปิ้งมาสก์ใช้ได้ทุกคืนไม่ต้องล้างออกแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเปื้อนหมอนหรือเปล่าบางคนคิดว่าเปื้อนหมอนหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานิดนึงไม่เกิน 2-3 นาทีเขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเราแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมเริ่มซึมแล้วพี่ไฮถ้าจะให้ลองต้องมีโปรเนาะใช่เพราะอีกอย่างมาจากเป่าฮื้อเป่าฮื้อมันตัวดีที่สุดแล้วหนูตัวเล็กๆยังตัวเป็นร้อยเลยก็ใช่สิแพงมากค่ะราคาจริงๆแล้วเนี่ย1กระปุกเนี่ยบางคนอาจจะตกใจอุ๊ยแพงไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แพงนะเพราะเป่าฮื้อมันแพงมากใช่เป่าฮื้อแพงมากกระปุกราคาเต็มนะคะอยู่ที่ 3,200 แต่วันนี้พี่ไฮมานะคะพิเศษให้ไปเลยซื้อ1แถม1เป็น2กระปุกนะคะ2กระปุกอยู่ในราคา 1,600 บาทได้2อันได้2กระปุกค่ะลดแล้วแถมให้อีกลดแล้วแถมให้อีกใช้ได้ประมาณ3เดือน2กระปุกนะคะถ้าใช้ทุกวันนะคะโทรไปเบอร์ไหนคะโทรมาเลยค่ะตอนนี้นะคะบอกเบอร์ก่อนเลยนะคะจดเลยนะคะ0885645944อ่ะอีกครั้งนึงนะคะ0885645988หรือ5944เออ5944นั่นไงเห็นไหมต่างชาติมันจะเป็นอย่างนี้แคปเลยดีกว่าค่ะเราจะฟังแต่เขาไม่ได้นะคะนี่ไงแคปเลยหน้าจอง่ายนิดเดียวถ้าอยากจะมีไลน์เนาะไลน์ก็แคปเลยง่ายนิดเดียวนะคะมีแอดข้างหน้านะคะตาไม่ค่อยเห็นหนูช่วยมองหน่อยลูกมาดูอ่านไทยแลนด์0885645944หรือไลน์แอดชายาไทยแลนด์ CHAYA Thailand โอ้ยคล่องมากซึมแล้วเห็นไหมฮะ1,600 บาทนี้1,600 บาทไหมฮะ
ไม่จำกัดเลยค่ะให้กันที่100บาทนะคะชายาซื้อปิ้ง1,600บาทใช้ได้3เดือน2กระปุกนี่ๆๆๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงชื่อเต็มๆของเขาแถม1ในราคา 1,600 เมือกเป่าหือค่ะจากปกติ 3,200 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,600 บาทได้เท่านั้นเอง1แถม1ได้1แถม1ใช้ได้ประมาณ3เดือนคุณค่ะ3เดือน 1,600 อุ๊ยถูกวันไม่ถึง100บาทใช่ตกเดือนละ500บาทประมาณประมาณ50บาทต่อวันนะถ้าเราทำให้หน้าเราสวยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าฉันดูดีไหมดูดีมากไอ้ที่เป็นแบบแม่แต่งหน้าอ่อนลงไม่มีมันหายไปเลยใช่แล้วแต่งหน้าอ่อนแล้วแม่ก็แต่งหน้าอ่อนลงอ่อนมากแต่งหน้าอ่อนแล้วก็ไม่ต้องมัดซับหน้าแล้วตอนนี้ไม่ซับเลยแล้วสบายตาวิธีการใช้ยังไงสบายใจวิธีการใช้ง่ายมากเลยค่ะตุ๋ยค่ะเนี่ยอย่างที่พี่ไอบอกนะคะคุณจะทาครีมบำรุงของอะไรก็แล้วแต่จบด้วยตัวสุดท้ายคือตัวนี้ใช้ได้ทั้งหญิงและชายแล้วทาเสร็จเนี่ยเห็นไหมประมาณ1นาทีที่พี่ไอทาไปมันจะกินนี่บล็อกไปแล้วซึมไปแล้วค่ะแล้วก็ทาแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ต้องหลักไปเลยแต่ถ้าเป็นแพทนะแพทจะทาบางๆไปก่อนเหมือนครีมบำรุงเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเดิมเนี่ยทาน้ำรอบสองเป็นมาร์คคุณแม่น่ะโปะเลยคือบีบออกมาเยอะแล้วก็โปะนั่งทาอย่างเงี้ยครึ่งๆอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงไม่เป็น2นาทีแล้วมันก็จะซึมเข้าไปแล้วก็2ชั่วโมงคุณจะไปว่าหลับดีกว่ามั้ย2นาทีแล้วก็หลับแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเช้าขึ้นมานุ่มเลยล้างออกมาอุ๊ยหน้ามันเด้งแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันอิ่มน้ำอ่ะแล้วตอนแรกเราคิดว่าอุ๊ยคุณหมอให้อะไรมาใช้อ่ะมีความรู้สึกว่านอนแล้วมันจะติดหมอนไหมเนาะแล้วก็นอนก็ไม่กังวลอยู่นะตื่นเช้ามาก็มาดูหมอนโอ้มันก็ไม่ติดหมอนแปลว่ามันซึมเข้าผิวหมดมันซึมเข้าผิวหมดหนึ่งแถมหนึ่งในราคา1,600ย้ำกันอีกครั้งนะคะเบอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะโทรมาที่0885645944นะคะหรือไม่งั้นก็แอดไลน์มาก็ได้นะคะ line แอดของเรานะคะมีแอดข้างหน้าแล้วตามด้วยไลน์ชายาไทยแลนด์ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่นั้นเองนะคะรีบโทรมาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราไม่จำกัดสายเลยนะคะบางคนเข้ามา 30-50 สายไม่ค่ะวันนี้มาบอกว่าเต็มที่เต็มที่เลยอยากให้ทุกคนอยากให้ผู้หญิงทุกคนสวยเหมือนเราขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอรวยเหมือนได้ด้วยไหมใช่ยังไม่ถึง100ล้านเลยเกินแล้วแม่น่ะช่วงหน้านะคะไม่ไหวจริงๆคู่นี้หวานจนแบบเรารู้สึกว่าชีวิตเราเค็มไปเลยอ่ะคู่ไหนอ่ะคู่ณเดชน์ยาย่าโอ้ยเจอมาตลอดพอจะเปิดแล้วก็หวานจังเฮ้ยสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตซีแอนด์อียอดขายอันดับ1ติดต่อกัน4ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโอวัลตินโกผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีแบบกล่องด้วยนี่เลยไปดูเลยดีกว่าพี่ณเดชน์คืออย่างนี้ค่ะเขาบอกหวานกันออกสื่อแบบไม่ต้องกักความรู้สึกกันอีกต่อไปแล้วสำหรับพี่ณเดชน์ยาย่านะคะจากที่ต้องเจอกันเกือบทุกวันและวันว่างก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างที่เราเห็นไป BTS ไปไหว้พระที่เชียงใหม่แล้วแต่น้องยาย่าติดภารกิจงานช่วงนี้เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเลยทำให้ต้องห่างกันทำให้พี่ณเดชน์ของเรารู้สึกเหงาหงอยแล้วเศร้าซ้อยถึงขั้นลงภาพใน Instagram เป็นภาพคู่นี้ภาพนี้ค่ะคิดถึงจังเลยโอราซียัสภาพก็หวานอยู่แล้วยังจะมีแคปชั่นนี้อันนี้พี่ณเดชน์หล่อมากเลยอ่ะชอบแบบนี้ชอบดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่ดูเป็นร่างร่างแบบไม่ต้องเซ็ตผมนี่นะใช่เขาก็อย่างนี้เลยค่ะส่วนตัวที่ผู้จัดการส่วนตัวของพี่ณเดชน์ยังเข้ามาแซวเลยว่าแอดคุกิมิยัสน้องณเดชน์หมายถึงคิดถึงบรรยากาศปารีสตอนไปเที่ยวปีนั้นใช่ไหมคะพยายามดริฟต์ให้น้องตอนนักข่าวถามส่วนอุรัสยาสเนนส์ถามว่าตอนนี้ดูแฟชั่นโชว์รู้เรื่องไหมบอกช่างหน้าไปว่าไม่ต้องปัดแก้มจ้ะหรือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณมาร์กี้ราศีของเรานะพี่เป้ยแบนวาดพี่หนอรุ่นหาก็อดเข้าไปแซวไม่ได้ดูสิแต่ละคนคือกิมิยาสน้องนาเดบหมายถึงคิดถึงบรรยากาศที่ปารีสหรือเปล่าคุณเป้ยแบนวาดโอ้ยฟินคุณมาร์กี้ราศีแม่ฮะนี่พอเขาจะหวานแล้วก็แซงทุกคู่เลยนะแซงไปเลยนี่คือรูปที่2ใช่ไหมคะที่เขาโพสใช่นี่อันนี้อะไรอ่ะอันไหนแม่ We're skating ready for art
คนทางนี้เขาคิดถึงมากใช่เขามีการตอบกันแล้วเหรอคนทางนี้โอ้ยตาร้อนตาร้อนบิ๊กคือถ้าแบบตอบไลน์กันก็รู้กัน2คนพอตอบแบบเนี้ยแควนขับก็เลยแฮปปี้ไปด้วยนึกออกป่ะขอให้สื่อสารกันทางนี้แหละดีเนาะชอบใจขับใจไหมเป็นจังซี่นะคะค่ะแฮปปี้เห็นคนอื่นเขารักกันก็แฮปปี้เราไม่มีเรามาทางเรื่องรายได้ดีกว่าดีกว่าเนาะดีกว่าเยอะไม่เป็นไรความรักก็ดูของคนอื่นไปแม่แอปน่ารักรักแม่แอปโอ้ขอบคุณค่ะพอบ่นว่าไม่มีความรักก็มาเลยแหมขอบคุณค่ะเราจะพาไปดูใครคะดูเรื่องรายได้กันดีกว่าเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราจะได้สปีดอัพก่อนจะหมดควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้ทำแข่งกับเขาดีไหมดีเอาสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสาวๆในการทำงานนะคะนี่เลยค่ะดู4สาว Blackpink ค่ะในเรื่องของรายได้ปีนี้สักหน่อยฟังสักหน่อยรายได้นะคะเขาบอกนะคะว่าต่อคนเฉลี่ยแล้วของปีนี้นะคะอยู่ที่8ล้านต่อคนต่อเดือนต่ออะไรทั้งต่อคนต่อเดือนตอบที่ผ่านมาของปีนี้8ล้าน8ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจบจ้องไม่แล้วหรือ หรือประมาณ200ล้านบาทค่ะจบเจ้าอันนี้คือยังไม่รวมรายได้อื่นๆที่มันเป็นรายได้เดี่ยวอื่นๆนะคะอันนี้คือจากเพลงนะยังไม่รวมพวกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถูกไหมอ๋อไม่รวมหรอพวกเวลาเราไปร่วมงานแฟชั่นต่างๆหรืออีเวนท์ที่เขาแยกกันไปของคนนั้นอันนี้คือของหมู่อันนี้ของหมู่แล้วหารสองแล้วแล้วก็ได้ตกคนละ200กว่าล้านใช่ค่ะซึ่งรายได้รวมนะคะของทั้งวงของทั้ง4สาวเนี่ยรายได้รวมอยู่ที่980ล้านบาทก็จบปีนี้ก็พันล้านเดียว Let's kill this love น่ะทั้งร้องทั้งอันนี้เขาภายในปีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราภายในอะไรปีหน้าไหมครับเอามาก่อนตายก่อนตายละกันก่อนตายภายในตลอดวัฏสงสารก็ยังทำไม่ถึงตายพันล้านแต่ก็น่ารักเนาะทำล้านน่ารักเนาะสี่คนเมื่อกี้โอ้ตาละเห็นไหมแต่ที่เข้ามาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของความสวยความเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นอย่างเดียวเขาฝึกหนักมากเกาหลีฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยส่งเลสไปเลยไหมเนี่ยปีละพันล้านเองแม่แอบคิดว่าน้องไม่คิดอยู่ในหัวไม่ส่งไปแต่เดี๋ยวป้าไปเฝ้าให้ป้าว่างก็ไปทั้งคู่เลยไม่เอาแพทไปแล้วพี่จะได้อะไรล่ะพี่ปีใหม่ไปด้วยแพทไปแล้วพี่จะได้อะไรได้ยินป่ะพี่แอบเฝ้าทั้งคู่หมายถึงเฝ้าหลานทั้งคู่พี่แอบก็ไปเฝ้าพี่ปีพี่แพทก็ไปเฝ้าเลสโอเคแล้วก็ดันให้พี่ปีเนี่ยเหมือนแบ็คพิงค์ส่วนให้พี่เลสเนี่ยเหมือนพี่แบมแบมมาแม่น่ะเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแหละเนาะแล้วก็มีแล้วก็มีประโยคจากคุณผู้ชมว่าไม่มีใครรวยจากการพนันไม่มีอันนี้เราจะบอกว่าตั้งเป้าขนาดนี้เราไม่ได้เกิดจากการเสี่ยงโชคนะต้องฝึกซ้อมเหมือนไงพี่มะลิไงเขาซ้อมอย่างแบบมีฉันทะในการเรียนรู้จริงจังวันก่อนที่แอบถามแม่โบไงคือจะถามเผื่อปีใหม่ไงถามว่าอันนี้ต้องไปเรียนทุกอาทิตย์ไหมคะหมายถึงอาทิตย์ละครั้งไหมคะอ๋อเรียนอาทิตย์ละ4วันค่ะแล้วบางทีพี่อยู่กันยาวนานต่อเนื่องคลาสแล้วคลาสเล่านั่นแหละต้องระดับนั้นนะเนาะค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือสำหรับสตาร์เด็กคนใหม่นะคะคุณอาเธอร์ไงใช่ร้านร้านนาแน็กไงอยากให้เจออาตุ๋ยอ่ะน่ารักมากอ่ะน้องต้องเห็นแต่ในวิดีโอสินะมันเกี่ยวกับภาพแบบนี้นี่นี่คุณเขาอารมณ์ดีและมีสัตว์และมีสัตว์ด้วยเหมือนคุณน้าไหมเหมือนคุณน้าเหมือนคุณน้าล่าสุดเนี่ยไปออกงานคู่กันไปงานไหนคุณอาเธอร์เขาก็ได้รับเสียงกรี๊ดอย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดก็ควงคุณน้าออกงานอีกให้มันมาเป็นกำลังใจให้หน่อยเร็วให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจอาเธอร์ด้วยนะคะครับผมโมงเย็นนะอาจารย์ขึ้นร้องเพลง6โมงเย็นนะคะครับบ๊ายบายโอ้ยนี่โหโอ้ท่าในการร้องโอ้ยเขาก็เหมือนนะเขาด้วยแหละเขาเหมือนนะเขาตอนนี้อยู่ช่วงวัยเรียนแบบนั่นน่ะตอนนั้นเราดูแบบเด็กๆ ก็จะมีความตอนเด็กๆแน็กก็เป็นอย่างนี้มากแน็กเขาก็รับงานทำงานตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆนี่เห็นไหมเนี่ยร้องเพลงเพราะด้วยแม่เก่งไหมเนี่ยเหมือนน้ำจริงๆนะเท่ไหมคะพี่ตอนนี้พี่แน็กเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากนะที่มีคนรักแล้วก็ชอบหลานเขารู้สึกว่า
พี่อาเธอร์เขาก็เริ่มชอบกับงานแล้วก็ดีใจที่เขาจะได้มีค่าเทอมที่หาได้เองจริงๆแล้วเนี่ยแนทพูดว่าจริงๆเราก็หาให้เขาได้แหละเอาหลานใส่กล่องว่ะเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะหน้าตาน่ารักแล้วก็ได้ดั่งใจน่ะนึกออกไหมมีบุคลิกความเป็นธรรมชาติที่น่าดูน่ามองน่ะนะคุณเขาว่าเนี่ยถ้าหลานเขาหาค่าเทอมเองได้มันน่าภูมิใจกว่าแล้วตอบคำๆว่าค่าตัวที่ได้มอบให้กับอาเธอร์ค่าตัวหลานก็คือ350ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคนนี้เขาพูดนะแต่จริงๆแล้วจะไม่ได้ปล่อยให้หลานไปทำงานทุกงานเพราะว่าคุณเขายังเด็กมากอย่างงานละครมีติดต่อมาเยอะแต่ก็ปฏิเสธงานอีเวนท์ที่ไม่ได้แพ็คคู่ก็มีแต่รู้สึกว่าไปด้วยกันมันมั่นใจกว่าก็เลยไปด้วยกันเลยละกันเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่นะคะที่แต่งให้กับคุณอาเธอร์เขาชื่อเพลงว่าแผ่นสะดุดเดี๋ยวค่อยว่ากันน่ารักไอ้ดูช่วงหน้าค่ะสาวอารมณ์ดีมารอเราอยู่แล้วคุณซานิค่ะคุณซานิถามหน่อยเขาไปงานแต่งงานหรือเปล่าเป็นนักร้องคล้ายๆเขาใช่เขาหรือเปล่าที่ร้องอยู่บนเวทีนั้นสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยใหม่เบบี้ไมล์สวีทอัลมอนด์ผิวชุ่มชื่นหน้ากอดจ้ะช่วงนี้นะคะขอต้อนรับสาวสวยอารมณ์ดีค่ะคุณซานิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มาหาพวกเราบ่อยหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเลยอยากจะโปรโมทนิดนึงสีรุ้งอะไรนะคุณใช่ลูกสาวสีรุ้งทั้งหมดจะต้องมาดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชื่อว่า My Way Party on Stage ค่ะก็จะรวมศิลปินทั้งหลายทั้งแหล่เลยตั้งแต่พี่มาช่าพี่เบนชลาทิพย์พี่มัมลาคนิกพี่จีนกสิดิษฐ์พี่ดังพันกรพีทพลหนูพี่ปุ๊อัญชลีแม่ตั๊กแม่ไฮพี่จินศิลปินเยอะจังเยอะมากค่ะ SP5 Season 5ค่ะเยอะมากเลยวันไหนอะจ๊ะวันที่26ตุลาคมค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ26นี้ใช่ค่ะ26นี้ค่ะที่ Impact กันได้แล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็เตรียมตัวมากเพราะว่าเหล่าตุ๊ดเหล่ากระเทยเหล่าเลสเบี้ยนทั้งหลายเขาก็จะต้องจิกต้องฉ่ำมาต้องฉ่ำวาวมาจิกวิกกันมาเราก็เลยแบบอุ๊ยต้องเต็มที่กับผมเรานิดนึงไม่หรอกถ้าจะจิกวิกหนังศีรษะต้องดีนะหนังศีรษะต้องดีใช่กว่าจะติดอะไรลงไปเนี่ยหนังศีรษะต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะนี่ก็ดูพร้อมนะพร้อมขึ้นเวทีใช่ค่ะเหลืออีกไม่กี่วันละกระชากโชว์คุณแม่กระชากโชว์เหรอคะอุ้ยแต่ผมหนาเกิดเรื่องผมหนานี่ผมจริงหมดเลยป่ะผมจริงค่ะผมจริงค่ะเกิดเรื่องมากแนะนำเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมให้ลูกผมมันกระจุยกระจายออกมาเฮ้ยเกิดให้ลูกผมกระจุยกระจายเลยอ่ะมีคุณลูกผมเยอะนี่ถึงขั้นปล่อยผมได้เหรอดีจังเลยดีจังเลยแต่ในยุคสมัยนี้ลูกนะไม่เป็นแม่ซะทีคือต้องบอกว่าปกติก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วชอบผมเองอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวคอนเสิร์ตเนี่ยวางแผนไว้ว่าเอ้ยอยากทำคือโชว์มันต้องเต็มไงต้องเต็มพี่แอร์เพราะว่าโชว์แบบเนี้ยโชว์ลูกสาวสีลุงเขาจะรอดูโชว์กันทั้งเลยไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทรงผมเราจะต้องเปลี่ยนหลากหลายถูกต้องผมเราจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแนะนำตัวนี้ค่ะเซนแฮทอนิกค่ะนี่ตัวนี้นะคะอย่างที่เราเคยเล่ากันไปเล่าไปหลายครั้งมากเลยมีทั้งสารอนาเกนนะคะจากถั่วลันเตามีคาเฟอีนมีไฮเคลล่านะคะที่เป็นการลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ทำให้หนังศีรษะได้ชุ่มชื้นด้วยแล้วที่สำคัญที่เราเชื่อมั่นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือพอเราเจอปัญหาแบบนี้พี่พีเคเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเอ้ยซานิลองใช้ตัวนี้ไหมนอกจากจะบอกว่าให้เราจะลองใช้ตัวนี้ปุ๊บก็ยังแนะนำว่าเรามีคลิปเขามีคลิปตัวนึงเนี่ยซึ่งเป็นคลิปของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นคือที่หนึ่งซึ่งซานิมีโอกาสได้เจอแล้วนะคะซึ่งพี่หนึ่งเนี่ยเขาใช้ในระยะเวลาประมาณแบบ 2-3 เดือนเนี่ยแล้วเขาก็เห็นเป็นผลแบบอย่างนี้จริงๆอันนี้คือก่อนใช้ใช่ก่อนใช้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจที่เราจะใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนึกออกไหมเพราะว่าผมเราก็บางแบบนี้เหมือนกันตอนแบบแรกๆเลยที่เราผูกผมบ่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราใช้ไปเราก็รู้สึกว่าสองสามเดือนสำหรับตัวเองนะสำหรับตัวซาดีเองนะคะรู้สึกดีขึ้นคือเราตรวจในตะแกรงแบบเวลาเราสระผมหรือเวลาเราหวีผมว่ามันไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่มันน้อยลงมากปุ้ยมันน้อยลงเช็คตัวเองด้วยเนาะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องเช็คหน่อยบางทีแบบคนเราแบบใช้ไปสมมติว่าสัก5-6 วันบอกอุ้ยมันยังไม่โอเคเลยของถ้า
ซานิพูดเลยนะของถ้าดีจริงมันต้องใช้เวลาของพวกนี้มันจะไม่อันตรายถ้าเกิดเราให้เวลากับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้เวลาค่ะต้องใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างต่อเนื่องใช่แพทย์ถูกต้องค่ะก็เราจะเน้นว่าที่จริงแล้วพอเราฟังเรื่องราวของเขามาก็จะรู้ว่า14วันเนี่ยเขาจะลดการหลุดร่วงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาถึงจะสร้างให้แข็งแรงขึ้นมาอะไรอย่างงี้อย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนต้องใช้เวลาอดทนใช่มันใช้เวลาจริงๆค่ะของพวกนี้3เดือนนี่คือหลังใช้นะคะอันนี้คือ3เดือนเลยคือบางคนพอใช้อะไรเนี่ย2อาทิตย์ก็ทิ้งละไม่เห็นผลไม่ได้นี่แตกให้โอกาสจนหมดปวดก็ยังดีแตกเยอะมากแล้วไงต่อคะนี่ลูกผมเต็มเลยคือลูกผมมันจะขึ้นเยอะมากแล้วที่สำคัญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเส้นก็จะดำแล้วก็เส้นจะใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะอันนี้จากส่วนตัวนะที่เราใช้มาแล้วเรารู้อย่างคุณแม่เนี่ยก็สันนี้ก็เป็นคนแนะนำให้ใช้เพราะว่าแม่เนี่ยเขาบอกเราว่าแบบเฮ้ยหนูแบบเนี่ยผมร่วงในตะแกรงเยอะมากคือเครียดอะค่ะคนอายุเยอะอะแล้วเราก็บอกว่าเอาแม่หนูแบบใช้อย่างนี้อยู่แล้วทำไมแม่ไม่ลองใช้ทั้งที่มันมีของอยู่ในบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นคนข้างตัวเราที่ใช้แล้วได้ผลจริงๆอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยเอามาฝากกันแล้วค่ะเป็นโปรดีๆสำหรับรายการนี้เลยแชร์ข่าวนะคะก็วันนี้ค่ะ1แถม4ไปเลยค่ะแถมหรอ1ก็คืออีก4คืออีก4ก็คือให้แฮโทนิกอีก2ขวด1 2ใช่แล้วก็ที่ปลุกคิ้วอีก2แท่ง3 4ใช่ได้5ได้5แฮโทนิกก็ได้3ละใช่ค่ะแล้วก็ที่ปลุกคิ้วอีก2ถูกต้องค่ะในราคา 2,590 บาทนะคะเราแถมไปเลย1แถม4นะคะโทรมาเลยค่ะ02 263-5997 นะคะหรือว่า LINE @WMTV นะคะที่สำคัญ30สายแรกนะคะเราขอสายเซตละสายละ2เซตนะคะให้สายละ2เซตค่ะส่งฟรี5ชิ้นอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย2,590ค่ะอาเฮ้ยทุกที่เราจะเห็น2990ใช่ค่ะแต่วันนี้2550เลยเหรอถูกต้องค่ะ2590นะคะวันนี้2590ใช่1แถม4แถม1แถม2แถม3แถม4ใช่ถูกต้องค่ะ29ไงได้ป่าวนี่25ใช่นี่2590ถูกต้องค่ะโทรเข้ามาเลยค่ะ022635997หรือว่า LINE @WMTV นะคะฝากด้วยนะคะใช้ตอนไหนคุณใช้ตอนไหนใช้ตอนหลังจากสระผมหมาดๆปุ๊บฉีดได้เลยค่ะหรือว่าระหว่างก็ได้ป่ะใช่ได้หมดเลยค่ะระหว่างวันหนูก็ฉีดได้มันไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นเนี่ยหนูฉีดพ่นๆไปหนูก็ไม่มีใครรู้หรอกหนูฉีดอะไรเนี่ยว่าฉีดไปคอยที่ไอ้ที่แถมนะไอ้ที่แถมสีนั่นมันแถมอะไรบ้างนะแถมเซนไฮโดรนิก1แถมเซนไฮโดรนิก2ขวดค่ะแล้วก็ที่ปลูกขนคิ้วอีก2แท่งค่ะรวมเป็น5ชิ้นนะคะถูกต้องค่ะในราคาเพียง 2,590 บาทนะคะโทรเข้ามาเลย022635997หรือว่า LINE @WMTV นะคะถามก่อนก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 9:50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ